ไปเบิ่งปัญหายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ก็สามารถจับตัวผู้ถูกหาได้1คนพร้อมด้วยของกลางมาดำเนินคดีหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปคสเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ได้รับรายงานจากพลเมืองว่ามีคนเคลื่อนไหวลักลอบค้าขายยาเสพติดอยู่เขตบ้านหงสุภาพฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านหงสุภาพเพื่อกวดคนเฮือนเป้าหมายคือนางเวียงสมัยหรือเมยอายุ31ปีในวันที่25พฤษภาคมพบเห็นของกลางยาบ้าจำนวน 1,809 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้เกี่ยวพร้อมของกลางมาดำเนินการสอบสวนผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวรับสารภาพว่าได้มีการเริ่มค้าขายยาเสพติดนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019ได้มีคนมาส่งยาบ้าให้ฮอดเฮือนข้างละ1หมักเท่ากับ 2,000 เม็ดซึ่งยาบ้าจำนวนดังกล่าวนี่มันนำมาขายให้กับเบนุ่มอยู่เขตบ้านของตนและกับบ้านอ้อมข้างตกมาฮอดเดือนพฤศจิกายน2019ผู้เกี่ยวได้ไปเฝ้าห้านเฟอร์ให้เอื้อยหักก็คือไปขายเฟอร์ในเวลานั้นจึงสวยโอกาสเอายาใส่ในเฟอร์ถ้วยเฟอร์ฮะแล้วก็เป็นการจำหน่ายยาบ้าไปนำหมายความว่าใส่อาศัยอาศัยอาศัยฮั่นเฟอร์ขออภัยเนาะเป็นการที่ว่าจำหน่ายยาบ้าขายเฟอร์ว่าซั่นซะแล้วเอายาบ้าไปขายเอิ้นว่าเป็นการขายเฟอร์บังหน้าซื่อๆแต่เลิกๆไปแล้วมันขายยาบ้าจากนั้นตกมาฮอดวันที่25พฤษภาคม2023นี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นต้านยาเสพติดปคสเมืองไซเสถาพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านหงสุภาพจึงได้เข้ากวดค้นเฮือนของผู้เกี่ยวพบเห็นยาบ้าจำนวน 1,809 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้เกี่ยวนี้มาดำเนินคดีต่อตามระเบียบกฎหมายต่อกับคดีดังกล่าวนี้นะผู้เกี่ยวก็ยังรับสารภาพตื่มอีกว่าผ่านมานี่ได้ห่วมกับหมู่ของผัวในการค้าขายยาเสพติดแต่ว่าผัวนี่ถึงเจ้าหน้าที่จับตัวในข้อหาค้าขายยาเสพติดแล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีหลังจากนั้นผู้เกี่ยวจึงมาผัวพันกับมูของผัวที่มีการค้าขายยาเสพติดก็หมายความว่าผัวถูกเจ้าหน้าที่จับแล้วแต่มูของผัวนี่ยังไม่ทันถูกจับเมียมาเหตุต่อเมียจึงมาสืบต่อผัวพันกับมูของผัวค้าขายยาเสพติดสุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีคือแบบนี้แหละทางผู้สมใส่ฮันฝือบังหน้าสุดท้ายเลยค้าขายยาเสพติดให้คนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นบอกว่าฮับมานี่เธอละ1หมัด1หมัดจ้ะเท่าละ1หมัด1หมัดนี่ก็เท่ากับ 2,000 เม็ดนะอาศัยคนอยู่ใกล้เคียงมากินเฟอร์แน่ซื้อยาบ้าแน่เนาะจำนวน1ว่าซั่นซะ